ของเก้าเก้ารวมเครื่องดื่มฟรีแล้วนี่โอ้โหอลังการมากมีหมดทุกอย่างเฮ้ยคุ้มค่าแล้วที่วันนี้ขับรถมาหนึ่งสองสามเอาละค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เรามีนัดกันนัดกันเดินทางจะเดินทางไปโคราชกันค่ะไปฝึกสกิลเพลงเพิ่มเติมสกิลด้านไหนก็คือเราจะลองท้าทายดูว่าถ้าเราเดินทางไปโคราชแล้วเราไม่เปิด GPS เลยไม่ถึงเราจะถึงหรือไม่ปกติเราเดินทางไปโคราชใช้เวลา4ชั่วโมงตอนนี้ก็คือ9โมงแล้วนะ9โมงเช้าน่าจะถึงตอนแรกจะนัด 5:00 เลยแต่ว่าลืมไปว่าร้านเปิด4โมงเย็นเราคิดว่าเราคงไม่ห่วยแตกขนาดนั้นหรอกร้านเปิด4โมงเย็นเหรอคงได้กิน4ทุ่มไม่ฉันนัด9โมงเนี่ย9โมง10 11เที่ยงบ่ายโมงบ่าย2บ่าย3บ่าย4มีเวลาขับรถ7ชั่วโมงไปเหมือนไปถึงแบบไปไหนไปเหนือเลยนี่คือการเดินทางตามหาความอร่อยร้านที่43ของปีค่ะก่อนจะขับรถก็ต้องมีความอร่อยนะน้องคือคีโมไพลอตบลูเบอร์รี่โยเกิร์ตจ้าอร่อยมาดูหน่อยที่กล้าลองอะไรใหม่ๆท้าทายก็เพราะว่ามีคีโมไพลอตที่ฉันรักนี่แหละเพราะว่าปกติพวกเราก็กินอะไรอยู่ล่ะคะกินคีโมเป็นประจำอยู่แล้วเนื้อสัมผัสเป็นไอศกรีมโยเกิร์ตกินเข้าไปแล้วละมุนลิ้นสุดๆเห็นช็อกโกแลตด้านนอกป่ะเป็นส่วนผสมช็อกโกแลตนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์จ้าแล้วก็มีซอสบลูเบอร์รี่ที่แทรกอยู่ข้างในด้วยฟินมากมันต้องการกำลังใจเข้าใจป่ะวันนี้ใครขับรถเฮ้ยมาถามคนไหนออกเลยไหมไม่ต้องเอาหน่อยออกทำการ์ดมาให้เรียบร้อยแล้วทำการ์ดให้แล้วนี่ไงเดี๋ยวถามว่าโกงทุกคนดูอันนี้มีโมจิโกะมีตากล้องมีทีมงานปกติต้องจับฉลากกันใช่ป่ะใช่เสียเวลาเพราะว่าพี่โมกีติมเอาไปเลยเอาไปเลยไม่ต้องจับทำการ์ดมาแล้วเนี่ยจริงๆเดี๋ยวพี่เขาคิดว่าเราเขียนตามโมจิโกะมา3ใบแต่ว่าจับให้แล้วจับได้โมจิโกะโอเคตามนั้นคำถามที่ต้องการคำตอบคืออยากโคราชกี่โมงคะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มออกเดินทางไปโคราชกันนะคะเพื่อที่จะไปกินบุฟเฟ่ซีฟู้ดพี่กับพี่รู้ป่ะเนี่ยว่าจังหวัดโคราชมันติดกับจังหวัดอะไรออกเส้นไหนนี่ไม่มีใครรู้นะขอนแก่นปะพี่จบแล้วโคราชทุกคนขอนแก่นอ้าวมันก็กรุงเทพแล้วก็ไปทางสมุทรปราการพี่โคราชจบแล้วอ้าวขึ้นรถเอาจริงๆปะนี่คือการเดินทางครั้งแรกในชีวิตที่ใช้ขนาดนี้แล้วแบบไม่เปิด GPS จริงๆนั่นไงเดินต้นไม้จะให้โมเปิด GPS ก่อนออกเดินทางสักหนึ่งครั้งไหมไม่เที่ยวเลยเที่ยวเลยมีแผนที่เรามีตัวช่วยให้เคยเรียนภูมิศาสตร์ไหมเราก็เดินทางด้วยแผนที่ประเทศไทยหรอดูก่อนมันอาจจะเป็นแผนที่เดินเรือโอ้ยใครซื้อมาแกเราฉันออกเดินทางแล้วออกแล้วแต่ไม่รู้จะไปไหนเพื่อนเพื่อคะมูเริ่มออกเดินทางแล้วค่ะเย้อยากไปโคราชไม่อยากไปเชียงใหม่ไม่คือเราต้องช่วยกันนะเว้ยออกหน้าหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายใช่ค่ะแล้วขึ้นทางด่วนไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่าทางด่วน15บาทแค่นี้ที่ช่วยขอบใจมากเลยหรือบางปะอินก่อนไม่ได้ไปรังสิตหรอไปไหนแล้วรถไม่ได้ไปรังสิตหรอไม่รังสิตมันใกล้กรุงเทพเราออกกรุงเทพไงเราก็ไปบางปะอินเลยถามจริงๆถามคำเดียวชัวร์ใช่ไหมชัวร์โอเคหลงชัวร์ เอายังไงครับท่านผู้ชมพี่เป็ดเป็นคนโคราชโมโทรถามทางเขาได้ไหมได้ฮัลโหลพี่เป็ดพี่เป็ดเป็นคนโคราชปะโคราชโอ้ยพี่รู้ไหมว่าโคราชไปทางไหนพี่รู้แค่ว่าแบบไปทางมอเตอร์เวย์อ่ะก็คือบ้านคิวเทออกมาเลี้ยวขวาอ่ะไปจำได้ไงเนี่ยเราไปบ้านคิวเทสูงแล้วพี่เป็นคนโคราชจริงๆปะก็คนโคลีนะช่างมาเถอะช่างมาเถอะแค่นี้แหละเราต้องไปเริ่มที่บ้านคิวเทไปเนี่ยเราต้องช่วยกันเองแล้วแหละตอนนี้เป็นเวลา 9:17 น.มาดูกัน 9:17 พี่เป็ดโทรกลับมาเป็นห่วงน้องสาวที่รักว่ายังไงรู้จักนี่ป่ะสะพานพระรามสามป่ะเออทำไมพี่จะบอกว่าข้าวมันไก่อร่อยมากไปสักปัจจุบันนะคะเป็นคนขับแล้วนะคะ
พราะว่าฉันช่วยบอกอะไรไม่ได้เลยแต่ฉันจำได้ว่าเนี่ยปกติไปเขาใหญ่มันจะเจอตรงนี้แหละจำได้เนี่ยตรงนี้ใช่แล้วถูกทางเขาใหญ่ตอนนี้ไม่ยากมันจะไปยากทีอยู่ที่ไหนวะตอนที่อยู่โคราชว่าร้านน่ะอยู่ไหนอันนั้นมันต้องเริ่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วแต่ตอนนี้คือตรงมายาวใช่แวะปั๊มน้ำมันหน่อยแล้วกันตอนนี้นะคะเราอยู่ปั๊มน้ำมันที่ไหนไม่รู้อะตอนนี้11โมงเราขับมาทั้งหมด2ชั่วโมงถ้าเราไม่หลงเลยอะมันต้องเหลืออีก2ชั่วโมงเว้ยใช่อีก2ชั่วโมง1 2 3เฮ้ยชื่อรถหรือเจอเฮ้ยเธอเราใช้ค่าก่อน GPS เองเราใช้เวลาขับเพียง3ชั่วโมงครึ่งโอ้ยต้องให้รางวัลแล้วนี่นะคะอันนี้เป็นคีโมไพลอตรสวานิลลานะคะอันนี้คีโมไพลอตรสเบอร์รี่ชีสครันช์นะคะกินอะไรไหมเดี๋ยวแกะให้แกะหน่อยครับฉันแกะให้เธอก่อนเลยเพราะว่าเธอช่วยฉันเยอะมากวันนี้วันนี้คุณแม่นี่ชนค่ะเก่งโอ้โหอันนี้ไพลอตรสวานิลลาใช่ปะเนื้อมันแบบนุ่มๆอ่ะช็อกโกแลตที่เคลือบอ่ะเข้มข้นเฮ้ยอร่อยเป็นยังไงอร่อยเลยละมุนละมุนชีสอ่ะของพี่มีซอสป่ะอันนี้มันมีซอสด้วยนะมีซอสด้วยเหรอเขาแบบเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้เหมือนเป็นเคลือบไวช็อกโกแลตป่ะใช่อร่อยแบบสดชื่นเฮ้ยกินแล้วมันแบบอร่อยสดชื่นไม่เลี่ยนแล้วของตะก้อเป็นไงเป็นวานิลลาข้างนอกเป็นแบบว่าคันชี่กรุบกรอบเคลือบช็อกโกแลตเค็มๆทริปนี้บอกเลยนะคะว่ามีพี่โมไพลอตนะคะถึงกล้าทำอะไรใหม่ๆท้าทายขนาดนี้ใหม่จริงไม่เคยแบบขับแบบไม่มี GPS มาก่อนในชีวิตเลยคือต้องปรบมือให้ตากล้องเลยนะที่แบบว่ารู้ทางมาทำได้ไงอะครับพี่เป็นไงเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อแล้วก็ไปดูว่าเราจะเดินทางถึงหรือเปล่าพี่รู้จักร้านป่าโก้ซีฟู้ดป่ะบุฟเฟ่อะพี่ตรงไปตลอดทางอะแล้วขึ้นสะพานอะตรงไปแล้วก็จะมีโลตัสหัวทะเลโลตัสหัวทะเลพี่คะให้ไอติมค่ะขอบคุณเหมือนกันสรุปทางไปยังไงนะพี่อีกรอบนึงตรงอย่างเดียวเลยพี่ตรงอย่างเดียวผิดแสดงก็ตรงอย่างเดียวต้องหยุดไหมไม่ต้องหยุดได้เลยค่ะขอบคุณนะคะตรงไปอย่างเดียวแล้วจะติดไฟแดงแล้วจะติดไฟแดงแล้วจะเจอสะพานแล้วจะเจอสะพานแล้วไงต่อแล้วก็ขึ้นสะพานไปเลยฮัลโหลค่ะร้านปาโก้จ้าฮัลโหลค่ะตอนนี้หนูใกล้ๆอยู่ตรงโลตัสแล้วอ่ะมันอยู่ร้านอยู่ไหนอ่ะคะเข้ามาในซอยอ่ะค่ะร้านที่อยู่ซ้ายมืออ่ะค่ะอ่ะเดี๋ยวหนูเข้าไปนะอ๋อโอเคจ้าค่ะสวัสดีค่ะนี่ไฟแดงและห้างแล้วก็เขาบอกว่าไม่ต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วใช่ไหมใช่ให้ตรงไปเฮ้ยเขาไม่ได้บอกว่าเลี้ยวซ้ายหรอเขาไม่ได้บอกเขาบอกไม่ต้องเขาไม่ได้บอกว่าให้เข้าไปในซอยอะไรเขาพูดว่าอะไรซอยเลี้ยวซ้ายเลยปะเขาพูดว่าอะไรซอยเลี้ยวซ้ายเลยปะคุณพี่รู้จักร้านบุฟเฟ่ป่าโก้ปะคะเลี้ยวนี้ใช่ไหมพี่เออจริงเหรอโอ้ยพี่หนูมีรางวัลมาให้เอาไปให้ลูกกินเลยหนึ่งอันนี่ไงถึงแล้วแล้วนี่ลูกทำสำเร็จเป็นเกียรติยศของหมู่บ้านเราร้านยังไม่เปิดโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปหาอะไรทำแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวตอนร้านเปิดก็เปิดเตาโต๊ะแรกเปิดโต๊ะเป็นโต๊ะแรกใช่ค่ะนี่ค่ะเราถึงแล้วนะคะในที่สุดเราก็ถึงสักทีจะบอกว่าร้านใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวก่อนเลยนี่อันนี้เป็นบีฟบาร์เป็นโซนเนื้อแล้วนี่โอ้โหทุกคนดูนี่อลังการมากหมู3ชั้นสไลด์สันคอสไลด์มีหมดทุกอย่างน้ำจิ้มคือแบบเชฟพริกกี่ตันเนี่ยน้ำจิ้มหมูกระทะน้ำจิ้มหมูกระทะกินมากเอ้ยแซลมอนย่างอันนี้อะไรอ่ะหอยนางรมบาร์หอยนางรมเฮ้ยร้านอลังการมากมีพนักงานบริการยำให้มีบริการยำหอยนางรมด้วยแล้วก็แค่เดียวไม่พอนะคะเพื่อนๆนี่จ้าปูก็คืออลังการมากเวอร์ร้านนี้เด็ดดวงมากเลยว่ะเป็ดย่างบะหมี่เป็ดย่างกุ้งแม่น้ำเป็นปู3ตาหมึกตัวใหญ่ๆหอยเชลล์แน่นๆนวลหมึกเน้นๆม
ีกุ้งสดด้วยที่น็อกแล้วเราจะเริ่มที่อะไรก่อนดีตอนนี้เราเริ่มจากข้างหลังมาเลยเราจะเริ่มทยอยหยิบของทุกอย่างใช่เราเดินเป็นตัว L โอเคเราเริ่มเราไล่มาเลยค่ะอย่างสวยลายเขาดีมากเลยนะคะเอ๋สวยพวกผงกะหรี่น่ากินมากน่ากินมากมากตอกไปเลยป่ะเราไปหยิบโซนทะเลกันแล้วเดินไปเจอมันโต๊ะอาหารบอกเลยว่าน่ากินมากขนาดหอยนางรมเนี่ยดูไซส์ดูไซส์คุ้มค่าแก่การมาลองคอยนี่ค่ะมาสวยนี่ก็น่ากินค่ะหอยเชลล์ย่างชีสซึ่งเป็นแบบย่างชีสแบบมีหมูสับมาด้วยชิมมันนะใช้ได้เลยนะอันนี้คือมีกุ้งอบชีสด้วยนะครับกุ้งอบชีสอร่อยอร่อยเลยอ่ะระหว่างรอ3ชั้นกินนี่ก่อนปูดองนี่ปูดองแน่นแบบแน่นมากนะคะครึ่งนะเนี่ยไข่เยอะมากคุ้มค่าแล้วที่วันนี้ขับรถมาราคาเอ่ยอะไรเอ่ยมันดูแบบคุ้มค่ามากแล้วนี่หัวเท่าไหร่299รวมน้ำจริงเหรอจริงโคตรคุ้มอ่ะมาที่จริงไหมครับครับหนึ่งสองครับพวกเราฟิวชั่นรวมตัวกันไปอร่อยน้ำจิ้มเขาฟิลเหมือนแบบสุกี้ผสมซีฟู้ดนิดๆก็ใช่แล้วก็หอมๆงาน้ำจิ้มอร่อยน้ำจิ้มถือว่าใช้ได้เลยนี่งามเป็นละกุดโอ้โหคือมันกุ้งหางมากดูดิมันกุ้งหางมากโอ้ในกุ้งหางอร่อยมากเพื่อนดูความแน่นของกุ้งดูนี่มามากินด้วยกันเหรอมาบอกแล้วนะคะที่สุดเหวี่ยงกันขนาดนี้นะคะเพราะว่าวันนี้เรากินคีโมไพลอตเข้าไปนะคะใช่ครับเดินทางไปกลับ8ชั่วโมงแล้วก็มาความคุ้มอยู่ที่ใจหาใช่ตัวเลขใช่ถ้าถามว่าคุ้มก็คือไม่คุ้มแต่เติมน้ำมันแล้วใช่ค่ะเรามาโหวตกันว่าที่นี่อะไรอร่อยสุดได้อ่ะโมโหวตอันดับ1 1 2 3หอยเชลล์ย่างชีสเฮ้ยแต่เฮ้ยคือก็หอยเชลล์ย่างชีสเหรอใช่เอออันดับ2 1 2 3หอยนางรมอันดับ3 1 2 3น้ำหอยนางรมปูดองน้ำจิ้มแต่ขนมว่ายกให้เลยครับยกให้เลยนะคะเป็นอันดับ1ในดวงใจไม่มีอะไรที่โมจิโกะทำไม่ได้บอกแล้วว่าคีโมไพลอตเนี่ยทำให้โมกล้าทำกิจกรรมอะไรที่แบบสนุกสุดฟินขึ้นไปอีกต้องขอขอบคุณคีโมไพลอตที่เป็นสปอนเซอร์หลักให้เราค่ะนอกจากจะรสชาติอร่อยเนี่ยยังทำให้เราฟินสุดฟิลไปอีกช็อกโกแลตด้านนอกเป็นช็อกโกแลตจากสวิสด้วยนะคะครับและราคาเนี่ยคือดีมากนะคะเพียง20 บาท20 บาทใช่แค่ละ20 บาทเท่านั้นมาโหวตกันดีกว่าว่าที่โมไพลอต3นี้ชอบรสอะไรมากสุด1 2 3อร่อยทุกรสเลยใช่ทุกรสเลยรสนี้อร่อยอร่อยไปหาซื้อกันได้นะคะเพื่อนๆอร่อยมากไปแล้วนะคะเพื่อนๆขับรถกลับก่อนตอนกลับเปิดทีวีป่ะเปิดเฮ้ยพี่จะเปิดทำไมแผนที่พี่อยู่นี่แผนที่พี่ขอลาไปด้วยแผนที่นี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆไม่มีใครอยากดูคอนเทนต์ GPS อีกแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วนะโอเคนะบ๊ายบายยกเว้นถ้าพี่โมไพลอตจะท้าเราอีกเออเราก็จะไปครั้งหน้าเราไปอมก่อยเลยป่ะอมก่อยคือที่ไหนไปก่อนเชียงใหม่ไปก่อนบ๊ายบายไปกินละบ๊ายบาย